ชาวอาหรับไม่มีความรู้ด้านการคำนวณพวกเขาอาศัยการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์และตำแหน่งของมันเพื่อกำหนดเดือนต่างๆเมื่ออิสลามได้มาก็ได้ยอมรับในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการยึดเอาการกำหนดเดือนเช่นนั้นดังที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าพระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและดวงจันทร์มีแสงนวลและทรงกำหนดให้มันมีทางโคจรเพื่อพวกท่านจะได้รู้จำนวนปีและการคำนวณดังนั้นมันคือการคำนวณที่กำหนดเวลาสำคัญในการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์และการกำหนดวันอีดเป็นตัวกำหนดอิดดะห์ของผู้หญิง3เดือนหรือ4เดือนกับ10วันเป็นตัวกำหนดกัฟฟาเราะห์เช่นการถือศีลอดติดต่อกัน2เดือนเป็นตัวกำหนดรอบปีในการจ่ายซะกาตทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นไปตามกำหนดเดือนตามจันทรคติอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าเขาเหล่านั้นจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนแรกขึ้นจงกล่าวเถิดมันคือกำหนดเวลาต่างๆสำหรับมนุษย์และสำหรับประกอบพิธีฮัจญ์ท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าบทบัญญัติศาสนาของเราเป็นสิ่งที่ทำให้การงานต่างๆสมบูรณ์เพราะมีการกำหนดเดือนตามการกำหนดทั่วไปที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นท่านนบีกล่าวว่าพวกท่านจงถือศีลอดเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวและจงออกบวชเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวหากว่ามีเมฆมาบดบังให้นับเดือนนั้นเป็น30วันส่วนการกำหนดปีตามสุริยคติไม่เป็นที่รู้จักแก่คนอาหรับก่อนอิสลามเป็นปฏิทินที่ใช้ในหมู่พวกเขาเช่นเดียวกับกลุ่มชนอื่นมีเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้กันในหมู่พวกเขาเช่นเหตุการณ์กองทัพช้างการแต่งตั้งท่านนบีและในสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบมีการกำหนดปฏิทินตามจันทรคติแก่ชาวอาหรับโดยเริ่มปีแรกด้วยปีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์ไปยังนครมะดีนะห์โดยมีการเลือกปีที่จะกำหนดเป็นปีแรกรายงานจากท่านซะห์บินซาดว่าการนับปีแรกไม่ได้ถูกนับจากการที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งไม่ได้ถูกนับจากการตายของท่านไม่ได้ถูกนับนอกจากการที่ท่านอพยพไปยังนครมะดีนะห์ข้อเสนอดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยกำหนดเป็นปีแรกด้วยเดือนของอัลลอฮ์คือเดือนมุฮัรรอมหลังจากที่ผู้คนเสร็จสิ้นจากเทศกาลฮัจญ์และได้พักการเดินทางหลังจากนั้นการเริ่มทำปฏิทินปีฮิจเราะห์ศักราชเริ่มขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่17การทำปฏิทินฮิจเราะห์ได้ยึดตามบทบัญญัติและแสดงถึงความภาคภูมิใจความเป็นเลิศและความเป็นอิสระ